วัสดีครับผมกิตนัยจารุดินดาครับอะไรที่ร้านพาราไดช็อกโกแลตแห่งนี้นะครับใช้เป็นหลักประกันเพื่อสร้างคุณภาพดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาโกโก้ของเกษตรกรไทยแปรรูปจนกลายมาเป็นช็อกโกแลตที่มีคุณภาพระดับโลกเขาทำกันยังไงให้ประสบความสำเร็จวันนี้ผมจะพาไปฟังคำตอบจากเจ้าของร้านกันครับพาราไดเป้าหมายคือว่าเพื่อนคู่ของเพื่อนคู่ของใช่ครับพาราไดมาจากชื่อคนที่หมักเป็นลิโกโก้ให้เราที่นครศรีธรรมราชเขาชื่อพาราไดที่พาราไดเนี่ยแปรรูปโกโก้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็นำไปส่งแข่งที่เวทีโลกเขาได้รางวัลด้วยแล้วคราวนี้ทางต่างชาติหรือทางโน่นเขามีคำชื่นชมหรือคอมเมนต์อะไรมาบ้างครับคือคอมเมนต์ของที่เราได้รางวัลคือเราได้รางวัลดาร์กมิลช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชคือเขาคอมเมนต์ว่าของเราบาลานซ์ระหว่างโลกทุกวันแล้วก็มีลักษณะของช็อกโกแลตที่ดีแล้วก็มีกลิ่นผลไม้นิดหน่อยก็ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นดีเกินใช่ไม่มีกลิ่นเกินจากการหมักถ้าจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพอยู่ด้วยขั้นตอนในการหมักด้วยใช่การหมักนี้ก็เป็นประมาณสัก 50% 50% โอ้สูงใช่ครับถ้าผลคุณภาพผลิตก็อยู่โกโก้คุณภาพดีที่ว่านี้อยู่ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะปลูกโกโก้ให้มันได้คุณภาพอ่ะครับคุณลุงมีวิธีการยังไงบ้างข้อหนึ่งก็ต้องดูเม็ดพันธุ์หน่อยดูเมล็ดพันธุ์ก่อนพันเม็ดพันธุ์ก็คือวิธีการปลูกให้ได้คุณภาพก็คือเริ่มมาจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ครับคัดเลือกมันเป็นเมล็ดพันธุ์ยังไงครับก็ให้แก่จัดนะฮะแล้วก็ข้างในให้เป็นกวงกวงถ้าอย่างนั้นคุณลุงลองแกะให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ลูกนี้พอสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วข้างในจะเป็นยังไงโอเคโอเคไม่ได้เราเก็บเกี่ยวใช้เขาใช้ตะขอนผูกไม้ก็ดึงสามารถเนี่ยคุณสันดูครับสันดูเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขารู้สึกเหมือนชิมซีนี่เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยแสดงรวมคืออยากดูใช่ไหมไม่ใช่หิวนะใช่ค่ะไม่หิวมีดไม่ได้เปลี่ยนมีดเคาะอย่างนี้อืมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูเม็ดสวยไหมเอาขอเสียสละเอาเลยแล้วกันเนาะครับไม่แต่มันเหมือนเม็ดโตไหมลูกสมบูรณ์เม็ดจะโตผมเรียบเรียวนี่เลยค่ะใกล้ๆเลยคุณลุงแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงแดงครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโรงเพาะต้นกล้าครับผมต้นโกโก้ครับนะครับก็ผมอยากรู้เนี่ยอย่างต้นด้านหน้าครับมันใช้ระยะเวลากี่วันอันนี้พี่พ่อเมล็ดตกมัน10กว่าวันครับ10กว่าวันครับจากการที่เราเอาเมล็ดจากในผลเนี้ยมาล้างให้เหลือแต่เนื้อข้างในมันข้างในเนื้อเม็ดไม่ต้องหมักมั้ยคะไม่ต้องครับไม่ต้องเลยก็คือล้างแล้วก็มาพอได้เลยครับมาพอได้เลย10วันครับแล้ว10วันเนี่ยดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้างก็พยายามรดน้ําฮะรดน้ําให้มันชอบน้ําชอบน้ําให้มันชื้นอยู่ครับตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็คือเขาไม่ชอบแดดมากไปใช่มั้ยคะครับผมโกโก้ไม่ชอบแข็งร่ําไรแบบแห้งกับแบบสดเนี่ยอันไหนราคาดีกว่ากันโหมันแตกต่างกันเยอะแตกต่างกันเยอะเลยไอ้ลูกสดตอนนี้ก็กิโลตกละมาก็ไม่เกิน10บาทค่ะแต่พอเรามาตากแห้งปั๊บนะโกโก้แห้งตกมันเป็นร้อยแต่ว่าต้องเฉลี่ยออกมาสักถ้าเป็นลูกสดเนี่ย100กิโลมาได้ไม่แห้งวันก็ 20% อ๋อสำหรับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจอยากจะปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชที่ใช้เวลาในการเพาะปลูกนานกว่าจะได้ผลผลิตนั้นเราควรที่จะมีการทำคอนแทคฟาร์มิ่งหรือเกษตรพันธสัญญาหรือการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างเจ้าของฟาร์มกับผู้ประกอบการที่สัญญาว่าจะซื้อผลผลิตคืนจากเราในราคาประกันตามที่เราตกลงกันตั้งแต่ต้นกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อมุ่งคุ้มครองตัวเกษตรกรเป็นสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้สิทธินะครับตามกฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าท่านรู้ท่านสามารถจะใช้สิทธิ์และเป็นประโยชน์กับท่านได้มากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการเรียกร้องในกรณีที่กำหนดข้อสัญญาในสัญญาเนี่ยไม่เป็นธรรมนะครับหรือการที่ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายท่านสามารถที่จะหยิบยกข้อกฎหมายเหล่านี้เนี่ยนะครับขึ้นมากล่าวอ้างกับผู้ประกอบการได้เลยนะครับ
ระบบนี้นะครับจะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตออกมาขายได้แน่นอนนำวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นการประกันรายได้และเป็นการประกันสินค้าล่วงหน้าอีกทั้งนะครับเกษตรกรยังได้รับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่จากนายจ้างซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการต่อตลาดโดยที่เกษตรกรไม่ต้องกลัวถูกเอารัดเอาเปรียบและเพิ่มความมั่นใจในตัวผู้ประกอบการได้อีกด้วยครับ